เศรษฐกิจมันดรอปลงอ่ะเราจะบอกว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนมันโตขึ้นมันคงลำบากนะครับกลับมาช่วงสั้นครับอาจจะไม่เกี่ยวกับข่าวเมื่อวาน2วันที่ผ่านมาตลาดขึ้นมาพอสมควรนะครับหลายคนตั้งสมมติฐานเรื่องออปชั่นกับวิดีโอเดซซิ่งคุณกิตพลประเมินยังไงตอนนี้เราอยู่ที่ตัวเลข1698แล้วก็ทิศทางระยะสั้นจะเป็นยังไงครับโอเคครับก็ที่เรามองนะครับเรามองว่าภาพของระยะสั้นโดยรวมเนี่ยในช่วงจากนี้ถึงครึ่งแรกของเดือนเมษายนเนี่ยโดยรวมอาจจะยังเป็นบวกครับเพราะว่าอันที่หนึ่งเราคิดว่าตลาดเองก็ตอบรับในเรื่องของตัวผลกระทบทางลบจากการจะขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยไปพอสมควรแล้วนะครับตอบรับหลายคนหลายบริษัทเองก็จะตอบรับไปพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนเรื่องปัจจัยลบหลายอย่างที่มันเข้ามาแล้วก็การเกิด window dressing เนี่ยทำใหหลายบริษัทเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสฟื้นตัวได้ในช่วงนี้นะครับแต่พอถึงช่วงจังหวะของการรายงานผลประกอบการจริงตรงนี้มันจะเริ่มเห็นเฉลยแล้วครับว่าเอ้ยที่เคยคิดว่าดีตัวไหนมันจะดีจริงตัวไหนมันจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพอมาถึงช่วงของการประกาศผลประกอบการจริงจริงๆแล้วเนี่ยดีไม่ดีตลาดเองอาจจะไม่ได้มีความตื่นเต้นมากพอที่มันจะทำให้มันไปต่อได้นะครับก็เลยมองว่าภาพของการขึ้นมาในโซนแถวนี้เนี่ยมีลุ้นต้องบอกว่ายังมีลุ้นนะครับในโซน 1,700 ต้นๆยังมีลุ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราก็มองว่าก็เป็นจังหวะที่อาจจะไม่เหมาะแก่การไล่นะครับแล้วก็เรียกว่าอาจจะต้องถือจังถึงใช้เวลาเนี่ยในการที่แบบกระชับพอร์ตลดน้ำหนักได้เทคโปรฟิตบางส่วนลงมาบ้างต่อให้เรามั่นใจในหุ้นของเราแต่ว่าอาจจะต้องทำกำไรมาบางส่วนหรือมีเงินสดมากขึ้นบ้างเนี่ยในช่วงจากนี้ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยผมคิดว่ากลยุทธ์ก็จะเป็นการที่เรียกว่าเก็งกำไรไปกับตลาดได้ครับเน้นเลือกตัวที่อยู่โซนต่ำเน้นคนไม่มีเน้นหุ้นที่มีข่าวดีแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วไม่เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในพอร์ตครับคือพอร์ตไม่เพิ่มแต่ว่าตลาดช่วงสั้นยังไปได้อีกเล็กน้อยบ้างกันเถอะใช่ครับผมมองอย่างนั้นครับครับ1,700แล้วไปไหนถ้าเกิดถามง่ายๆเลยคุณกิตพล1,700แล้วไปไหนในช่วงสั้น1,700แล้วก็อาจจะไปผมคิดว่าก็อาจจะมีลุ้น1,720ถึง1,740นะคำถามก็คือจะไปได้มากแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์บางแฟกเตอร์อย่างเช่นสมมติก่อนสงครามสมมติสงครามใครเชื่อว่าในฝั่งขาสงครามจะจบจริงๆเนี่ยก่อนสงครามจะจบจริงๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะต้องมีความผันผวนบางอย่างราคาน้ำมันอาจจะพุ่งขึ้นเยอะมากก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วในฝั่งขาของน้ำมันเองมันเป็นปัญหาของการขาดในเรื่องของตัวซัพพลายซึ่งลักษณะแบบเนี้ยมันแก้ไม่ค่อยง่ายเพราะฉะนั้นสมมติเกิดน้ำมันมีรอบของการสวิงกลับไป130 140อีกเนี่ยดีไม่ดีโอกาสที่กลุ่มพลังงานจะพาเราไปเที่ยวแถว1,724ถึง40นี่ก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าในกลุ่มอื่นเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาทบทวนตัวเองทันทีเลยว่าเฮ้ยต้นแบบนี้เนี่ยปีนี้เราไหวหรือนะครับก็จะทำให้ตลาดอาจจะไปได้ในเชิงดัชนีแต่ว่าในเชิงของทางด้านหุ้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดเองจะมาคิดมากขึ้นเลยครับว่าเฮ้ยตัวไหนมันที่มันไปได้ในภาพของปีนี้ผมคิดว่าในภาพของการเก็งกำไรรายตัวนะครับถ้าเราจะมาดูกลุ่มที่ยังที่จะเลือกในตอนนี้ก็คือ1ต้องเลือกในทีมของก็ยังเป็นหุ้นในทีมเปิดเมืองอยู่นะครับ ถ้าเราดู relative strength แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าตัวที่แข็งเนี่ยกลายเป็นหุ้นท่องเที่ยวนะกลายเป็นหุ้นเฮลท์แคร์นะครับ ซึ่งต้องบอกว่าเราก็เห็นว่าพวกเซนเทลมินเอราวันAOT พวกนี้ครับอาจจะมีรูปที่ไปได้แล้วก็ในตัวที่มันเป็นแถว2ของหุ้นพวกนี้จริงก็มีหลายตัวที่เพิ่งขยับขึ้นมาหรือยังไม่ได้เคลื่อนไหวไปเท่าไหร่ผมคิดว่าตรงนี้มีโอกาสที่มันจะขยับได้ดีขึ้นได้นะครับอันที่2ก็คือผมอยากให้ไปติดตามกลุ่มที่เป็นพวกกองรีดอยู่เหมือนกันนะครับกองรีดหรือแล้วรวมทั้งกองรีดกับหุ้นสื่อสารนะครับจริงๆแล้วกองรีดกับหุ้นสื่อสารเนี่ยเวลาบอนด์ยิวขยับขึ้นมาแรงๆในกลุ่มพวกนี้จะโดนกดดันเยอะมากครับแต่ว่าลองสังเกตปฏิกิริยากลุ่มนี้มันจะเห็นจุดสังเกตที่น่าสนใจว่าบอนด์ยิลด์ที่กระชากขึ้นมาในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเห็นปฏิกิริยาของหุ้นในกลุ่มREIT แล้วนะครับว่าหลายตัวเริ่มขยับขึ้นมาโดยที่ไม่สนใจยิลด์ที่ขยับขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราไปดูในเชิงปัจจัยพื้นฐานประกอบเนี่ยก็เริ่มมีคนคิดเหมือนกันว่าณระดับปัจจุบันเนี่ยบอนด์ยิลด์อเมริกาน่าจะเริ่มใกล้พีคระยะสั้นเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นในช่วงต้นเมษาตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ารายงานการประชุมเฟดไม่ได้มีอะไรที่ดูน่าตกใจมากๆเนี่ยเราอาจจะเห็นบอนด์ยิลด์10ปีอเมริกาพีคแถวนี้ครับ 2.5 บวกลบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นจริงบอนด์ยิลด์เกิดมีการจังหวะของการขยับลงดีๆเนี่ยไอ้กลุ่มที่เป็นพวกรีดต่างๆผมคิดว่าจะมีจังหวะของการขยับดีๆเนี่ยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ตรงนี้เป็นปัจจัยให้นักลงทุนติดตามการเคลื่อนไหวของบอนด์แล้วกันครับครับถ้าเอาวันนี้ท็อปพิกคุณจิตพลเลือกอะไรครับ
โอเคครับท็อปิกวันนี้นะครับก็ถ้าเราเลือกตัวแรกเนี่ยเราเลือก BJC ครับ BJC ทำไมถึงเลือก BJC ครับตัวแรก BJC เชิญครับถ้าถ้าเราซูมเอานิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่า BJC เองเนี่ยจริงๆแล้วรอบนี้คือรอบที่สามารถผ่านแนวต้านดาวเทรนประมาณสัก 2-3 ปีมาได้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วขณะเดียวกันผ่านแนวต้านดาวเทรน 2-3 ปีมาแล้วเนี่ยเริ่มยืนสร้างฐานในกรอบประมาณสัก 35-36 นะครับในโซนลักษณะแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเมื่อวันก่อน2วันที่แล้วมีการแถลงข่าวของเขาซึ่งนานมากกลุ่มนี้ไม่ค่อยแถลงข่าวเนี่ยแต่แถลงข่าวช่วงนี้ก็คือให้เป้าการเติบโตที่ดูจูงใจอยู่พอสมควรนะครับต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่มันจะโตได้เยอะคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เหมือนนักวิเคราะห์มองรายได้ของกลุ่มนี้ก็อาจจะโตได้ 5% 8% แต่ว่าวันนี้ด้วยทาร์เก็ตที่เขาจะเข้า CLMV นะครับขยายธุรกิจไปในประเทศแถวๆนี้มันก็จะเป็นการเข้าสู่ Growth Cycle รอบใหม่ที่น่าจะไปได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็เราเองก็มีความได้เปรียบในการที่จะผลิตหรือว่า Distribute สินค้าในระยะที่แล้วนะครับก็ทำให้ตัว BJC นะครับกลายเป็นว่าจากดูไม่ค่อยน่าสนกลายเป็นอาจจะเป็นหุ้นที่ถูกได้เลยแทบด้วยการเติบโตระดับ15-20% นะครับครับก็เลยทำให้ตรงนี้ครับเรามองว่าน่าสนใจก็ในทางพื้นฐานเราให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่44บาทนะครับก็มองแถว34-36นะครับเป็นจังหวะซอยเท้านะก็ยังมองภาพรวมว่าน่าจะเป็นจังหวะของการฟื้นตัวขึ้นต่อของ BJC ครับครับตัวแรก BJC ครับตัวที่2เชิญครับโอเคครับตัวที่2นะครับก็ต้องบอกว่าก็จะเป็นตัวเล็กนิดนึงก็คือ IND Index ครับ Index International ครับครับอันนี้ไม่ได้ทำโฆษณานะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่า Index เองเนี่ยจริงๆก็ถ้าไปตีทรงเดียวกับ BJC มันไงก็คือว่าเบรกแนวต้านดาวเทรนขึ้นมาเป็นครั้งแรกในรอบตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับครับแต่จริงๆแล้วพอลองย้อนกลับไปดูบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยแต่ Index เนี่ยทำแบบนี้มา 3-4 รอบแล้วนะก็คือมี Volume เบรกเข้าเสร็จแล้วก็เหี่ยวไปใช่แต่เราก็เห็นว่าในอดีตเนี่ยการเบรกขึ้นมาแล้วเหี่ยวเนี่ยมันอยู่ในกรอบของแนวต้านนี้หมดเลยนะครับนี่คือครั้งแรกที่เบรกแล้วมันเริ่มทะลุแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็แปลว่าเฮ้ยเราก็อาจจะต้องแทงข้างคือว่าเขาน่าจะต้องเปลี่ยนนิสัยบ้างเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างในการเบรกและที่สำคัญคือถ้าเราไป track ย้อนหลังจะพบว่าโซนที่มีคนซื้อหุ้นตัวนี้เยอะก็คือโซนประมาณบาท80-2 บาทก็แปลว่าโซนแถวนี้เรายังไม่ได้เสียเปรียบต้นทุนคือต่อให้มันไม่ไปหรอให้เราจะต้องมาถูกคัดในที่สุดเนี่ยแต่เราไม่ได้อยู่ในจุดที่เราบู๊หรือว่าเสี่ยงจนกระทั่งต้นทุนเนี่ยเสียเปรียบคนอื่นนะครับดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้ก็ยังเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับก็อาจจะเก็งกำไรโดยใช้สต็อปอยู่ที่ประมาณ1.98 บาทสำหรับตัวอินเด็กซ์นะครับก็ถ้าไปจริงๆเนี่ยก็น่าจะได้รอบดีๆสักรอบหนึ่งครับครับตัวสุดท้ายครับเชิญครับคุณกิตพลครับตัวสุดท้ายครับก็คือเรามองท็อปไทยออยล์ครับ TOP ครับอ๋อเป็นลงกันไปเลยนะฮะใช่ครับคือในภาวะที่ราคาน้ำมันเองไม่ขึ้นไม่ลงแบบชัดเจนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มองว่าต้นพลังงานต้นน้ำจะเหนื่อยแต่ว่าตัวลงกันซึ่งได้จากค่าการกลั่นเนี่ยน่าจะไม่ได้มีผลที่สำคัญก็คือไตรมาส1เนี่ยด้วยค่าการกลั่นระดับ10 เหรียญนะครับหรือว่าจริงๆตอนนี้เฉลี่ยอยู่ประมาณสัก7 เหรียญแล้วก็สต็อกเกนน่าจะประมาณสัก30 เหรียญเนี่ยกำไรไตรมาส1ท็อปน่าจะดีมากเลยการประกาศราคาเพิ่มทุนเกิดขึ้นเดือน6หลังงบอีกนะครับท่านผมเชื่อว่ามันเป็นมุมมองที่สะท้อนผู้บริหารมั่นใจงบไตรมาส1มากๆเพราะฉะนั้นก็มองภาพตัวนี้ครับว่าถ้าเราไปตีจะเห็นว่ากรอบการเคลื่อนไหวของท็อปเนี่ยอยู่ในกรอบ50-54 บาทนะครับแต่ว่ายังไม่ผ่านไปทางในทางหนุนยังอยู่ตรงนี้อยู่ดีก็น่าจะใกล้เลือกทางแล้วนะครับก็ยังลุ้นในทางบวกครับว่าถ้าผ่าน54 บาทเนี่ยเราน่าจะได้ลุ้นในจุดดีๆสักประมาณโซนแถว60 บาทครับครับชัดเจนครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณกิตพลครับ